อุ้ยนี่เรายากจนถึงขนาดไม้กวาดพังไม่มีเงินซื้อเลยเหรอวะเนี่ยโอ้ยเห็นทีจะต้องให้นางชินมีเนี่ยมันไปทำงานที่ร้านล้างจานแล้วก็ต้องให้มันไปซักผ้าบ้านครูใหญ่อีกนะเนี่ยไม่อย่างนั้นก็ไม่มีข้าวสารกรอกหม้อด้วยเนี่ยดูไม่กวาดสิเนี่ยโอ้ยจะกวาดยังไงวะเนี่ยกวาดก็โอ้ว่าแต่นางชินมีทำไมยังไม่มาอีกนะเนี่ยไม่มีใครเฝ้าบ้านเปรี้ยวปากว่าจะไปหากินยาดองกินเหล้าสักหน่อยเนี่ยเฮ้ยทำไมมันยังไม่มาเดี๋ยวบอกนะว่ามันแอบไปเรียนหนังสือเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปถามครูเล็กก่อนว่านางชินมีมันขัดคำสั่งฉันไปเรียนหนังสือไปเนี่ยฮะอุ้ยนางรู้ก่อนเนี่ยเห็นลูกฉันมั้ยบีเหรอเออเอ้าก็มาลาออกจากโรงเรียนไปแล้วนี่ตกลงมันไม่ได้ไปโรงเรียนใช่มั้ยไม่ได้ไปไอ้หนึ่งลูกคนนี้แล้วมันหายหัวไปไหนวะฮะบ้านช่องไม่รู้จักกับร้านที่เขาให้ไปล้างจานเนี่ยมันก็เลิกบ่าย 4:00 น.ไม่ใช่หรออะไรนี่มันจะ 6:00 น.อยู่แล้วยังไม่กลับมาอย่าให้รู้นะว่าทะเลถลายไปที่ไหนฮะหนึ่งลูกคนนี้ว่ามันจะมีแฟนวะก็ไม่น่าจะใช่มันยังเด็กอยู่เลยมันจะมีได้ยังไงอ่ะโอ๊ยบางทีมันอาจจะกลับบ้านไปแล้วก็ได้เดี๋ยวไปดักรอที่บ้านครูแน่ใจนะว่ามันไม่ได้ไปโรงเรียนครูไม่ได้หลอกใช่นะโอ้ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกครูที่ไหนจะโกหกไปได้หรอเดี๋ยวเขาก็หาว่าฉันน่ะส่งนักเรียนไปทำงานล้างถ้วยล้างชามโอ้มาก็ดีละเปรี้ยวปากแม่จะไปกินเหล้าสักหน่อยแกกวาดบ้านถูบ้านด้วยนะแล้วพรุ่งนี้ไปทำงานล้างจานแล้วก็ไปซักผ้าให้ครูใหญ่ด้วยนะเข้าใจไหมไปแล้วเปรี้ยวปากจริงเลยอะทำซักผ้าดีๆนะเมื่อไหร่นางชินปีจะได้ไปเกาหลีเนี่ยโทรถามนางแก้วดูดีกว่าฮัลโหลแก้วหรอถามอะไรหน่อยสิคิวว่างหรือยังอะฮะที่จะให้ชินบีมันไปทำงานเป็นผีน้อยที่เกาหลีเนี่ยฮะวันเสาร์นี้หรอมันก็อีก2วันนะสิป่ะแบบนี้ก็ดีอะสิวะหูยเนี่ยเบื่อจะตายอยู่แล้วไปทำงานร้านเจ๊เล็กนะร้านถ้วยล้างชามทั้งวันให้มาแค่ร้อยเดียวเออเดี๋ยวนะจะไปบอกชินบีเดี๋ยวนี้แหละให้มันเตรียมตัวเลยเออดีๆจ้าดีขอบใจนะแก้วนะชินบีแม่มีอะไรจะบอกนี่หยุดพับก่อนพับก่อนอุ้ยนี่พี่แก้วเขาบอกแล้วนะว่าจะได้ไปเกาหลีแล้วไม่ไปได้ยังไงฮะนี่แม่นัดพี่แก้วไว้แล้วนะเดี๋ยวเราพี่แก้วจะมารับไปทำพาสปอร์ตกันพรุ่งนี้ไปเตรียมตัวเองไม่ต้องมาทำร้องไห้กระปักกระบวยอะไรฮะหนูไม่ไปหนูจะเรียนหนังสืออะไรฉันไม่ได้ให้แกมาเรียนเป็นอาทิตย์แล้วจะบ้าหรือไงแกเนี่ยเพ้อไปเข้าเรื่องไปฉันเก็บให้เองถ้าไม่เก็บฉันเก็บให้เองเสื้อกันหนาวตัวนี้เดี๋ยวฉันไปซักให้เองอุ้ยหนึ่งลูกคนนี้ไม่ได้เห็นใจเลยเออทำยังไงดีเราอยากเรียนหนังสือที่เมืองไทยแย่แล้วแม่ทักกำลังจะให้ชินบีไปประเทศเกาหลีแล้วอย่างนี้ชินบีจะกลับมาเรียนที่เมืองไทยได้อย่างไรมาติดตามชมคลิปหน้านะคะ